โอ้โหพิธีเพชรแม่รัดเข็มขัดตามกฎหมายมีผ้าปิดปากเฮ้ยพี่คลิปซ้ายโอ้โหพี่เห็นป่ะหน้าห้างเฮ้ยขาวโบ้เลยอะพี่ทุเรศจริงเฮ้ยตาบนเห็นป่ะน่ะเห็นดิเนี่ยโอ้โหทำไมมันใส่ชุดทำไมเสื้อมันดูครึ่งเดียวเนี่ยโอ้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปเถอะพวกนี้แสดงว่าไอ้นี่แม่งมาช้าเขาเรียกว่าครึ่งวันครึ่งราคาไม่รู้มันไปซื้อที่ไหนเนี่ยนะเออพี่ติเพชรเซลล์แล้วก็นำคนสมัยนี้นะอ๋อครึ่งวันครึ่งราคามันเหลือแค่นี้อ่ะพี่ติเพชรแล้วขายครึ่งนึงอ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าไปเย็นแม่งก็เหลือถึงนมเลยมันลดไปเรื่อยเหลือ30เหลือ20%ไงผมอยากให้กระโปรงแม่งครึ่งวันครึ่งราคาพี่กระโปรงเหรอเออมันครึ่งวันครึ่งราคาเพราะมันไปเย็นปุ๊บนะไปมืดปุ๊บนะเสมอหูที่บ้านใช่ไหมเนี่ยเสมอหูนะที่บ้านใช่ไหมที่บ้านผมโอ้ยที่บ้านผมแม่งไม่ไหวแล้วคุณยังก็ขังคุกทะเลพูดถึงเมียอะไรอย่าไม่อยากจะคุยเลยเอาไปผักเสร็จเลยโอ้ยพูดถึงเมียแล้วอายคนอื่นผมตอนนั้นผมมาไปหาหน่อไม้แม่งโผล่จากก่อหน่อไม้หาหน่อไม้อยู่แม่งโผล่ปุ๊บมาตอนแรกก็เป็นขังคุกคนบ้าเลยเตี้ยเท่าถังขยะดูพี่ดูดิเนี่ยให้ความร่วมมือไงร่วมมือเออก็ใส่เลยใส่แมสหมดเลยน่ะเออนะพี่นะเฮ้ยใส่แมสแต่ว่าโอ้โหโอ้โหไอ้อ้วนเนี่ยผมชอบไอ้อ้วนนั่นไอ้ร้อยกว่าโลเนี่ยผมเป็นผู้ชายนะฮะเอามาทำป้าอะไรแล้วผู้ชายอ่ะโอ้ไม่ตีเพ่งก็โหกำลังมีฟิลเลยนะเนี่ยตอนนี้เรานั่งรถกับไปตีเพ่งแล้วก็อาจารย์บนนะครับโอ้โหทำไมสาวกรุงเทพมันสวยเนาะใช่อยู่บ้านนอกมานานนี่โอ้ยแถวบุรีรัมย์บ้านผมมาไปไม่ใส่เสื้อคอกระเช้ายังไม่มีใครมองเลยนมยานยันสะดือปากแดงเลยป่ะโอ้ยปากแดงเลยป่ะเออกินมากันดิโอ้โอ้นี่มอไซค์โอ้ยบิ๊กไบค์จัดกันสิป่ะโอ้โหมีผู้ถอนด้วยคิดเอาโอ้โหเห็นล่องดากเลยนะเนี่ยนะพวกนี้เสียงนะเสียงอะไรไอ้พวกบิ๊กไบค์อะไรบึ้นบึ้นแรงนะก็ขับรถกับลาก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันแต่เราขับรถใหญ่เงี้ยเราก็มองได้แต่มอไซค์มองคนอื่นไม่ได้นะพอมองซ้ายผู้หันตาไปตุ้มมาชนไม่ชนก็เลยย้องแหละนี่เรื่องของการขับรถนี่นี่พีทีเพชรนี่โอ้โหไปชนประจำนี่ไปตอนนั้นไปกับไผ่ลีลำพีทีเพชรเนี่ยไปนู่นไปอุดรเชื่อไหมออกจากกรุงเทพทุ่มหนึ่งไปถึงอุดรอีกวันหนึ่งเป็นไรอ่ะแกหลับอยู่ไม่ออกรถเลยผมก็หลับแกก็หลับจอดแม่อยู่ในปั๊มเลยแหละก็นี่ไงทำงานเยอะทำงานเยอะคือว่าคนเราแบบว่าทั้งง่วงให้ขับรถเร็วเราเหยียบแค่ร้อยเฮ้ยแค่60ก็พอแล้วใช่ก็นี่ไงเขาไปทำงานเยอะก็เพื่อผู้ชมให้แปลกๆในประเทศไทยเนี่ยนะบริษัทตีเพชรโปรดักชั่นเราก็ดูบัดนี้เรามีอันไหนแปลกๆเนี่ยมันจะไปหมดอาจจะมี YouTube มีอะไรมาเงี้ยอาจจะมีไผ่ลีลำหรือว่าอาจารย์บนก็ได้ไปเขมรมาตีเพชรโอ้ยไปเขมรไม่ได้ตีเพชรอ่ะไปมาใช่มั้ยเข้าไม่ได้แล้วไปก่อนโควิดเข้าได้ก่อนไม่ตีเพชรเข้าไม่ได้เพราะด่านเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะกระเจียวยาวผ่านด่านไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้ามันติดหัวเข่าเออมันหมดไปแล้วเออกระเจียวเด็กๆอ่ะเราไม่ได้พูดหยาบนะเนี่ยเออหมดไปแล้วท่านผู้ชมก็29โอ้คุณเอาอาวุธมาเอากระบองมาทำไมเออขมิ้งก็เป็นอย่างงี้น่ะใช่เออเอากระบองยามาทำไมคุณออกไปก่อนเอาไปก่อนเออต้องไปพันเอวอีก2รอบอ่ะถึงจะเข้าได้นะที่เราไปทำงานกันนะมันเหนื่อยครับทำงานเหนื่อยเพื่อพี่น้องเพื่อคนดูครับก็มีอะไรก็ติดตามกดไลค์หรือว่ากดติดตามให้กันแล้วกันอะไรก็ดิ่งอ่ะนะต้องมีกระดิ่งด้วยป่ะพี่ไม่ต้องคนละลายคนละกระดิ่งสับมะม่วงสับมะม่วงเอ้ยสับตะไคร้สับตะไคร้เขาเรียกว่าสับตะไคร้สับมะม่วงนะสับตะไคร้หน่อยแล้วกันไม่สับตะไคร้ก็สับโอ้โหแล้วพี่เขาปั๊บโอ้โหเด็กปั๊มไม่ปูดอย่างนั้นจะกระการลำบากเนี่ยอย่างเงี้ยลงรถเนี่ยไม่ใส่แมสเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนบ้าตามนะไม่ใช่มันมาจากสถานที่อื่นเนี่ยคนที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเราเนี่ยโอเคปลอดภัยแล้วรู้ว่าไปไหนไม่ไปไหนเออแล้วพี่จะไปไหนเนี่ยพี่อย่างนั้นไปไหนก็ได้หาคนปลูกใหญ่ๆผมหน่อยแล้วกันเออมึงคุยกันเดี๋ยวเราไปดูแล้วเราเออไปดูดิโอ้โหนี่ครับดูหาอะไรแพงๆกันคุยไปก่อนโอ้โหเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นมั้ยหุ้ย259อะไรวะเนี่ย
อายุคนว่ะไม่ใช่ถังนี่มันกินได้อะพี่ถังกินไม่ได้ไม่ต้องลงอยู่ลงนี่เมื่อวานมันก็เจอนะเจอแถวบ้านเลยอ่ะพ่อบอกไงรู้ป่ะโอ้โยมไม่ต้องเอารองเท้าเราเอาแค่ข้าวกับน้ำก็พอไม่ไอ้ป้านี่ก็บอกว่าถอดรองเท้าใส่บาตรหรือว่าถอดรองเท้าไว้ข้างนอกแล้วมาใส่บาตรหรือเปล่าเนี่ยมันเนี่ยคนเราบางทีมันพูดกันมันฟังไม่รู้เรื่องไงนี่ไงภาษาไทยอ่ะภาษาไทยบางทีวันละคำน่ะหลวงพ่อบอกโอ้ไม่ต้องถึงรองเท้าหรอกใครแซ่บข้าวใส่แค่ข้าวก็พอแล้วแต่ป้าแกไม่ผิดนะป้าแกบอกว่าถอดรองเท้าธรรมดาบ้านนอกนะใส่บาตรเนี่ยถอดรองเท้าก็ไปตีนเปล่าใช่ไหมอาจารย์เคยใส่บาตรไหมเคยไม่เคยได้ไงเป็นเด็กวัดเลยอ่ะเป็นกี่ปีโอ้หลายปีอ่ะทำไมไม่เจออ่ะโอ้โหผมบวชอยู่อาจารย์อยู่วัดไหนอยู่วัดแถวนู้นแถวสัมภานู้นวัดอะไรไม่ต้องบอกชื่อเนาะไม่ต้องบอกผมก็เป็นพระทำไมไม่เจออาจารย์อ่ะเจออยู่ออกไปแล้วเหรอออกไปอยู่วัดอื่นเจอได้ข่าวว่าอาจารย์อ๋อที่อาจารย์ออกจากวัดนั้นไปเพราะว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เอาไอ้ตู้บริจาคหนีไปใช่ไหมไม่ใช่โอ้รู้กุญแจเอากุญแจมันเสียเอาไปเคาะที่บ้านภาพที่เขาฟ้องอ่ะคือเอาตู้เนี่ยเราเป็นเด็กวัดเขาก็เอาไปให้ทางพี่เขาขายกุญแจเนี่ยประชาชนก็หาว่าเราโอ้โหฟ้องด้วยภาพไม่ใช่บันนั้นบอกว่าวันนี้ครับวัดเราก็ดีใจที่ญาติโยมมาทำบุญทำกุศลใช่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเอาตู้บริจาคไปแล้ว ผมมันคิดว่าเป็นอาจารย์นะเนี่ยไอ้จังหวะพอดีไงมันจังหวะพอดีใช่ไหมจังหวะพอดีเลยนี่คือคำพูดคนละบางทีมันพอดีใช่ไหมใช่อ๋อคือว่ากุญแจมันหายต้องเอาไปให้หลวงพี่ก็คนเราเขาทำบุญทำกุศลเนี่ยพิธีเพชรทำทุกวันอ่ะเขาวัดทุกวันนะพิธีเพชรอ่ะเนี่ยไม่ใช่ไปทำบุญนะไปเอาข้าววัดมากินข้าววัดแต่ไม่ข้าวจะอดดิเมื่อกี้เข้าไปร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งเนี่ยเขามีการยิงเครื่องโอ้โหพูดได้ไหมแจ้งตำรวจเลยพี่มันยิงแจ้งตำรวจเลยยิงเครื่องอยู่ใช่ไหมเขายิงเนี่ยทำตาหวานทำไมเขาบอกว่าคนเนี่ยให้ห่าง2เมตรเออไม่น่าสิบโอ้โหนะครับแต่มันยิงเราอ่ะมันไม่ถึงคืบเลยอ่ะโอ้โหมันยิงได้ยิงไงสังเกตไหมคุณเรากลัวจะติดจากมันนั่นแหละเออใช่คุณบอกว่าเอาคุณไปสังเกตดินะมันก็ยิง2เม็ดมาดิเออมันยิงไม่2เม็ดอ่ะว่ามันยิงไม่ได้ยังไงวะไม่รู้เรื่องเนี้ย2เม็ดมันยิงไม่ถึงไปหาซื้อเครื่องใหม่ดิโอ้ยพี่ต้องเอาเลเซอร์มาแล้วอ้าวก็ไม่รู้หนามบินมันยิงได้เลยพี่ว่าผมจอดยิงกันก่อนดีกว่ามั้งคุยไม่เข้าหูกันเลยก็หูไงก็เจ๋งอ่ะที่มันยิงเงี้ย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 ดีนะพี่เขาที่ไหนอ่ะเนี่ยพี่ตีเพชรดีเนี่ยเข้าปั๊มนี้แล้วดานสะดวกซื้อแต่ปั๊มอื่นปั๊มนั้นนะปั๊มอีปั๊มนึงนะวันก่อนทะเลาะกับผมเลยอ่ะไม่สะดวกซื้อไม่สะดวกแต่ว่าทะเลาะกับผมเลยปั๊มนั้นอ่ะว่ามันพูดไปหน้าคนไทยพูดนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ว่าพอจอดรถปุ๊บมันถามว่าพี่เต็มหรือเปล่าอ้าวไอ้บ้ากูไม่เต็มกูจะขับรถได้ยังไงใช่ไหมเออใช่จะมาได้ไงเออแล้วมันบอกว่าไม่ใช่พี่บอกพี่เต็มถังหรือเปล่าเออมันก็บอกเต็มถังแล้วมาถามผมว่าเต็มหรือเปล่าเออเราเต็มบาทหรือเปล่าใช่ความหมายเออมันเป็นอย่างนี้เราก็คิดอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ดูหน้าตามดิเออผมเป็นคนอย่างนี้ผมคนคิดมากกูไม่เข้าใจอะไรกูไม่เข้าใจกูเข้าใจยิงเนี่ยอย่างอื่นกูไม่เข้าใจไอ้ยิงมันห่าง2เมตรใช่ไหมเขาบอกให้คนห่าง2เมตรเวลาไปหาหมอหามดอะไรก็แล้วแต่นั่งห่าง2เมตรเวลามันมายิงเลเซอร์ของคนเนี่ยมันยิงแค่คืบเดียวเลยนะคิดเลยอะไรอย่างนี้จะนอนก็เมียทำไงถ้าไม่ถึง2เมตรเหี้ยแล้วโอ้โหแล้วแอลกอฮอล์เลยแล้วก่อนจะนอนกับเมียต้องแอลกอฮอล์เช็ดมั้ยเช็ดโอ้อาทิตย์เดียวแม่งหลุดเลยแล้วเนี่ยเช็ดตั้งคิ้วไล่มาเลยมึงเช็ดคิ้วไล่เลยอาทิตย์เดียวนะก็เจี๊ยวหลุดเลยนะแล้วสนุกสนานกันอันนี้ไม่เท่าไหร่นะทางด่วนอ่ะเนี่ยพี่ติเพชรผมไปทางด่วนผมไปบางนามาแล้วไอ้เจ้าของทางด่วนมันถามเลยอ่ะบอกพี่เสร็จหรือเปล่าอ้าวเสร็จสิมาคืนเสร็จเออพอเท้ามันเสร็จอะไรออกบอกเอาใบเสร็จหรือเปล่าเออไม่บอกไม่คำพูดมันเป็นอย่างนี้อ่ะประเทศไทยครับใช้คำพูดเออไอ้อย่างงี้ไงไอ้อะไรนะที่ขายรถไฟอ่ะจับไข่แข็งปังอ่ะนะเออจับไข่แข็งปังรถไฟมันละงงมันจอดเร็วมันใจเร็วมามาเร็วยังรถไฟเนี่ยบอกศิลปัตรถไฟแถวโคราชรถไฟบุรีรัมย์นะศิลปัตรไหมพี่ว่าไงนะศิลปัตรไหมพี่คุณยังไม่ฟังไม่เข้าใจมันว่าไงนะบอกเอาเป๊ปซี่โคลาจีนสปอร์ตไหมพี่เออบอกศิลปัตรไหมพี่มันเอาทีเดียวแล้วบอกเวลามันน้อยแต่คนน่าสงสารในคนขายอ้อยอ่ะทำไมอ้อยกว่าจะ
จะอ้อยไหมครับรถไฟแม่งไปอย่านู่นแล้วทำไมต้องร้องยาวไม่รู้อ้อยมันเป็นคำหวานอะมันใช่มันเคยอะไม่แน่ใจอะโอ้ยนั่งรถไฟบางทีนะผมเคยนั่งทีโอ้ย95นี่25เองวันนี้ครับวันก่อนนี่จะเติม95เบนซินก็5ขับรถมาเติม95แต่มีอยู่ตังค์อยู่90แม่งเติมไม่ได้ขาดที่5บาทดูสินี่มันเป็นอย่างนี้ปั๊มเนี่ยโอ้ยจะบ้าเลยโอ้ยจะบ้าแล้วอ๋อเป็นที่เราใช่ไหมไม่ใช่เป็นที่ปั๊มไปเติม95อ๋อตังค์เราไม่พอโอ้ยพี่ติเพชรไม่น่าพาอาจารย์บนมาเลยนะบอกมึงยังไม่น่ามาเลยไปก็ดีใจครับตอนนี้เราก็ไลฟ์สดหรือว่าดูของบริษัทติเพชรโปรดักชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นอะไรก็สับตะไคร้สับใบมะกรูดคะน้าอะไรก็ใส่ไปเลยที่บ้านมีปลาต้มยำเลยไหมโอ้โหต้มโอ้โหไม่ใช่สับตะไคร้ตอนนี้ตะไคร้เขาบอกว่าสมุนไพรนะพี่นะมันก็ช่วยได้ไหมอ่ะต่างคนต่างคลิปไม่ได้แต่ก็ไม่รู้หรอกกะเพราก็ลองให้คนไปมากินสมุนไพรมันจะนี่เขาบอกสมุนไพรนะก็บอกว่ากระชายดำอ่ะกินแล้วมันจะปึงปังกินมา3บอกกิน2อาทิตย์เท่านั้นแหละเชื่อเปล่าผมกินมา2อาทิตย์อ่ะปึงปังเลยไม่เหลือเท่ากระชายดำอ่ะนิดเดียวอ่ะเหลืองเงี้ยงเดียวแม่งเล็กลงไปกินทำไมมันตามยี่ห้อเขาบอกกินแล้วมันใหญ่แต่ผมใช่แล้วก็ไม่ให้ตัวเราใหญ่แต่เราความเชื่อความเชื่อแต่แล้วบุคคลแล้วแต่คนคนบุคคลไปคนฟังแล้วแต่ทำเถอะเผื่อจะดีอะไรก็ทำเถอะทำไปเถอะผมเคยทำมาแล้ววันก่อนไปนะเจอตำรวจจับที่ไหนไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะไม่บอกว่ารู้จักกูบอกรู้จักพี่ตีเพชรนี่รู้จักกูนี่กูนี่แหละนี่โดนใบสั่งเลยบอกผมลูกน้องตีเพชรโปรดักชั่นนะครับเป็นไงปล่อยเลยไม่เดินไปในป้อมยามเงียบเลยสักพักเดินมาเลยเอาใบสั่งมาสองใบบอกไอ้ไผ่ของมึงใบหนึ่งของตีเพชรอีกใบหนึ่ง มันพาไปแดงมันก็ เออจะเชื่ออะไรได้ลูกพี่เรื่องจริงกูถึงบอกว่าบอกกูไงมันได้ฝากไว้โอ้ยไม่น่าฝากมาเลยเป็นภาระผมอีกเนี่ยโอ้แม่ตีเพชรมึงเอาของมึงใบหนึ่งของตีเพชรใบหนึ่งนั่นตำรวจนี่ก็มีสายดีนะดีดีแม่ฝากมาให้แล้วก็ไปเสียภาษีซะไปเสียเขาซะใช่ใช่ทำผิดกฎจราจรก็ไปทำให้ถูกต้องขับรถขับลาแล้วก็ระมัดระวังหน่อยไฟแดงแล้วก็ต่อไปไฟเขียวแล้วก็หยุดมันใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยไฟเขียวจะหยุดทำไมลูกหยุดดูไม่ยอมไฟแดงอ๋อหยุดดูไม่เคยเห็นเจ้าที่ไม่เคยเห็นแน่เลยเนี่ยที่เหตุการณ์เนี่ยที่เราไปเขาขี้จะขูดกันนะจับโอ้โหตื่นเต้นอ่ะพี่เออใจด้วยเลยบ้านผมแล้วยังเลี้ยวนี่เลี้ยวเนี่ยนี่บ้านอยู่นี้มีนี่เราก็เลี้ยวขวาบ้านอยู่ซ้ายใช่ไหมอยู่ซ้ายบ้านซ้ายเลี้ยวขวาจะได้ไม่เจอกันไงเดี๋ยวจะได้เดินกลับมาเป็น10กิโลเหมือนอาจารย์บุญพาไปเมื่อกี้บ้านอาจารย์นู่นนะถูกต้องแล้วบ้านใครเราก็เข้าไปเลยเนี่ยจะเข้าไหนใครทั้งนั้นเนี่ยได้เดี๋ยวผมบอกให้โตไม่รู้จักใครนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับตีเพชรกับอาจารย์บุญต่อนะครับไผ่ดีลำถ้าชาติต้องการก็พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีตีเพชรสวัสดีอาจารย์บุญนะครับสวัสดีให้คนโลกโควิดไปโควิดมันไปจากประเทศเราเร็วๆนะครับแล้วเอาเราจะได้อยู่ไม่ต้องมาปิดปากเนี่ยคุยลำบากนะเนี่ยหายใจไม่ออกผมไม่มีร่าง